ยู่กับป๊อปเปี้ยการเวลาในไฮไลท์บันเทิงการแข่งขันร้องเพลงแบบยกบ้านกับรายการไม่ยกบ้านพิชิตเงินรางวัลกลับบ้านไปวันนี้บ้านแชมป์ยังเป็นบ้านแม่สายเปและทีมบ้านท้าชิงทีมรุ่นใหญ่ไฟกระพริบที่สำคัญกรรมการที่จะมาให้คะแนนในสัปดาห์นี้เป็นตัวพ่อขาวร็อกอย่างพี่แมวจิรศักดิ์นักร้องหนุ่มเต้ยอภิวัฒน์และนางเอกสาวสวยเชียร์ที่เกมพรสวัสดีพี่เชียร์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่แมวด้วยค่ะนั่งแท่นเป็นกรรมการในรายการไม่ยกอันนี้อาจจะมาในพาร์ทความอบอุ่นถ้าพาร์ทคุณภาพเสียงต้องให้พี่แมวครอบครัวแล้วกันขอโฟกัสที่แบบเรื่องภาพรวมครอบครัวแล้วก็อาจจะเป็นแบบในฐานะผู้ฟังที่เป็นคนทางบ้านละกันว่าอุ๊ยเราชอบรถไหนของบ้านไหนแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าพาร์ทเทคนิคต้องให้พี่แมวก็อย่างที่พี่เชียร์บอกก็คือว่ามันจะมีพาร์ท2พาร์ทเนาะพาร์ทเรื่องของความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็พาร์ทของเรื่องของสกิลการร้องอะไรเงี้ยผมก็คงจะเน้นในเรื่องของสกิลการร้องแต่จริงๆแล้วก็ดูทั้ง2 อย่างแหละแต่ว่าก็อยากจะลุ้นว่าครอบครัวไหนที่แบบว่ามีทั้งสกิลการร้องด้วยแล้วก็มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของความอบอุ่นในครอบครัวด้วยซึ่งตรงนี้อยากเจอมากทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ด้วยเกมว่ากติกามันเป็นแบบนี้ก็ต้องเอาใจช่วยทั้งคู่ก็ให้ทั้งสองครอบครัวทำให้ดีที่สุดนะครับเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นพลังบวกให้กับทั้งผู้ชมทางบ้านแล้วก็ทั้งผู้คนในสตูที่มาชมกันนะฮะสู้ๆครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะทุกวันศุกร์6โมงนะคะสำหรับไมค์ยกบ้านซึ่ง EP นี้แน่นอนเจอเชกับพี่แมวนะคะฝากด้วยนะครับเจอกันคืนนี้ครับไมค์ยกบ้านวันนี้สุดว้าวไปกับเรื่องรักของบ้านท้าชิงพี่ท็อปมีอายุเท่าไหร่50ป่ะครับแล้วก็มินน่ะพี่ลงอ่ะ56ครับไม่คิดหรอกว่าผัวเราเนี่ยใครพ่อเราเดี๋ยวเราคิดมั้ยใครพ่อใครพ่อครับทำไม55 56นี่มันแก่ตรงไหนใช่แก่ทุกตรงครับผมและแชมป์2สมัยจะยังคงรักษาบัลลังก์แชมป์ไว้ได้หรือไม่ปริญญา3ใบแต่ยังไม่มีสามีเอาเบอร์โทรมั้ยคะนั่นแน่แน่นั่นแน่สูสีสูสีอยากให้ความสุขแบบนี้ส่งถึงท่านผู้ชมทางบ้าน6โมงเย็นวันนี้ห้ามพลาดรวมลุ้นและเชียร์ไปพร้อมกันกับการประชันเสียงร้องบ้านท้าชิงและบ้านแชมป์ใครจะคว้าชัยไปได้ในใหม่ยกบ้าน6โมงเย็นวันนี้พรุ่งนี้จะพาไปบุกไปส่องกองที่ไหนรอติดตามได้ในไฮไลท์บันเทิงสวัสดีค่ะตู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 